นั่นเหรอว่าครับสวนกุหลาบคืออะไรครับอาจารย์ในความคิดของอาจารย์คือสวนกุหลาบคืออะไรครับสวนกุหลาบก็คือชีวิตจิตใจมีมากกว่านั้นไหมครับอาจารย์ที่ผ่านมาในชีวิตเพราะสวนกุหลาบมีคุณค่ากับอาจารย์แค่ไหนครับโอ้ทั้งชีวิตเลยแล้วหอประชุมนั้นก็เป็นหอประชุมแรกที่แต่งงานอาจารย์แต่งงานที่นี่ที่นี่แต่งานที่เขาชุมเรียนสุนทรภาแล้วที่พออาจารย์ได้ยินถึงว่าลูกศิษย์สุนทรภาคนนั้นทำนู่นทำนี้อาจารย์รู้สึกไงครับในฐานะที่อาจารย์เป็นปลื้มมากก็เรียนนักเสียไขชั่วชีวิตของครูก็คือสุนทรภาเท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นเลย ไปไหนก็สุนทรภาเท่านั้น ยามค่ำยามสนธยาสิ้นแสงระวีส่องลาถึงเวลาแล้วสิราจิตใจแสนเศร้าต้องพรากจากถิ่นเราถิ่นที่เรารู้ดียังแววยินเสียงระฆังคงครางหลงเหลือกองดังนานนานครั้งเตือนฤดีภาพลวงหรือนี่ติดแน่นในชีวิตไม่มีที่จะหายไปจำใจจำลาจำจากพรากมาทิ้นชมภูฟ้าแสนนาลาแต่วันเวลาพลัดใสจำจากไปด้วยน้ำตาวันเคลื่อนเดือนคล้อยลอยไปยิ่งคิดแสนว่าหุ่นใจเราต้องจำไกลไม่หวนมาทิ้งเดิมของข้าโอ้แดนชมภูฟ้าชั่วชีวิตข้าไม่ลืมแสนอะไรไม่อยากคลาดคลาแต่วันเวลาพลัดสายจำจากไปด้วยน้ำตาวันเคลื่อนเดือนคล้อยลอยไปยิ่งคิดแสนว่าหุ่นใจเราต้องจำไกลไม่หวนมาถึงเดิมของข้าโอ้แดนชมภูฟ้าชั่วชีวิตข้าไม่ลืมถึงรักของข้าโอ้แดนชมภูฟ้าชั่วชีวิตข้าขอเชิญทุกท่าน
านได้ลุกขึ้นยืนนะครับเพื่อเป็นการไว้อาลัยของผู้บริสุทธิ์รับบัตรได้ครับมัวจะทำงานพี่ต่อขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับครับครับขอบคุณครับผมพรุ่งนี้นะจะไม่มาพรุ่งนี้ไม่ไปดีขอบคุณครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับโอ้ยครับครับได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ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 ที่มีผมครับพี่ขอบคุณครับผมครับเขาแต่เลยตำนานสวนไม่มีท่านโขไม่มีผมอาจารย์พูดถึงอาจารย์สุวรรณครับใช่ครับไม่มีท่านไม่มีครูมาอยู่สูงกว่าเด็ดขาดเพราะท่านเป็นคนเอาพี่มาเอาครูมาต่อชีวิตที่นี่ต้องคนนี้เลยใช่ไหมต้องสุโขเท่านั้นที่จะมาที่จะมาเพราะท่านไปเอาตัวมาจากสมุทรปราการอาจารย์ดุไหมครับอาจารย์คนดุไหมไม่ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ที่สมุทรปราการแล้วครูอยู่ในบางปีและบำรุงแล้วทำกีฬาชนะโรงเรียนสู่ประการโดยเฉพาะวอลเลย์บอลท่านก็อยากเอามาทำวอลเลย์บอลที่สูงระดับให้ชนะวัดอินกับวัดพระศรีมหาธาตุก็ให้เขียนย้าย2ปีปรากฏว่าไม่ได้ย้ายได้ทีนึงท่านขับรถไปตามตัวมาบอกท่านก็ย้ายคนมานี่ไม่เคยยากเท่าคุณเลยคือจันทร์จันทร์สมท่านนี่แหละจันทร์สมนี่แหละนี่แหละท่านครูเลยมาเมื่อปี17ไม่เข้าใจก็ไม่ได้มาสุขลาภไม่ได้มาเลยเพราะท่านเองครูไม่รู้จักเรียนสุขลาภเลยเพราะท่านครูถึงได้เกิดครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นน่ะมีแบงค์ใบละพันจะให้ลูกสาว
ไปอยู่บ้านหนึ่งครูจนนะมาอยู่ร่มกันแล้วเรียนชั้นอะไรแล้วลูกอ่ะลูกชายครับลูกชายลูกสาวอ๋อใช่ลูกชายว่าที่พามามัธยมพรุ่งนี้มาเอามาด้วยป่ะไม่ได้มาครับผมมาได้เช้าพรุ่งนี้ญาติจะแตกตังค์ซะหน่อยอ๋อเดี๋ยววันหลังครับวันหลังหน่อยจำเวลาครับคุณดวงตาคุณอาจารย์คุณอาจารย์สุวรรณครับอาจารย์สุวรรณเนี่ยผูกพันกับครูเยอะที่ได้มาอยู่ตรงกลางพ่ออาจารย์สุวรรณอ๋อเหมือนอาจารย์สุโขเลยไม่ใช่เพราะว่าตอนนั้นครูสังคมขาดคนหนึ่งแล้วก็มาสมัครตอนที่อาจารย์สุวรรณเป็นบอพอดีมาแทนครูที่ก็ย้ายคืออาจารย์วันเพ็ญนั่นแหละแล้วท่านก็จัดการตั้งแต่ครูจ้างบรรจุอะไรต่างๆนะท่านจัดการให้เสร็จเลยก็เลยสำนึกบุญคุณมาตลอดมีเขียนไว้ในนี้เอาเลยครับเดี๋ยวต้องไปหาอ่านแล้วมีเขียนในนี้นะมีจำวีระเขียนเก่งอยู่แล้วโอ้ยพรมันเคยไปอ่านหรือเปล่าครับแล้วยังมีการ์ตูนว่ารักนะรักนะบรรดาครูเก่าทุกคราบครับนี่เลยรวมวิดีโอง่ายกว่าให้เด่นด้อยเนี่ยนะครับให้เด่นด้อยหายเหรอไปจ้าลูกครับไปก่อนน้องเดี๋ยวน้องวิดีโอครับวิดีโอเลยสวัสดีค่ะวิดีโอเลยครูจะเป็นจักรวาลนะนายงานจักรวาลพอเพชรเขาสัมภาษณ์ครูตอนเกษียณครูก็บอกว่าจะเป็นนายงานจักรวาลเจอไม่เยอะหรอกอาจารย์สุวรรณเจอบ่อยไหมตอนจะไปเรียนท่านเป็นผู้ช่วยตอนที่ผมเรียนอยู่ม .5 ก็ถือไม่เลียวหน้าตึกสามมักอ่ะตรงกุหลาบอ่ะกุหลาบเคยโดนตีไหมไม่อย่าผมรอดตัวพี่เชยผมรอดตัวโดนไปหมดแล้วท่านคนตีพิสิทธิ์นี่โดนท่านคนตีพิสิทธิ์นี่โดนไปหมดพวกผมโดนไปหมดผมโดนสามทีไม่ผมตัวเล็กไงอ๋อท่านมองไม่ค่อยตีตัวเล็กว่าตัวตายกลัวนักเรียนตายพี่ก้องนะครับปัจจุบันเพราะตอนนี้อาจารย์ส่งเสริมกีฬามากนักกีฬามันเด็กเส้นเว้ยเวลาเข้าห้องเรียนไม่เข้าห้องเรียนครูก็ทำไม่เห็นเรื่องดนตรีกีฬาไม่เคยมีไม่โดนใครโดนอาจารย์ตีไหมไม่เคยมีแต่ชื่นชมคุณท่านอาจารย์สุวรรณครับทำไมท่านอยู่สุขลาภท่านเป็นไงบ้างก็ท่านเก่งแล้วก็เคารพท่านฝากท่านด้วยลูกมาปี19ค่ะลูกมาปี2519ท่านอยู่ปีหนึ่งแล้วท่านก็ย้ายแต่ก็ประทับใจท่านมีดวงอาคุณอาจารย์หน่อยคุณอาจารย์หน่อยสมัยเรียนสวัสดีครับอาจารย์ก็เราเรียกว่าอาจารย์ทองเคยโดนตีไหมไม่เคยเลยครับอาจารย์ให้ความเมตตาผมมากคุณเคยดีครับเคยโดนอาจารย์ดีไหมไม่เคยครับทั้งเก่งทั้งกลัวทั้งเคารพครับไม่โดนครับไม่โดนอาจารย์หาไม่เจอแล้วครับไม่โดนเช่นกันครับไปโดนงานตัวอย่างเด็กเรียนครับผมเฮ้ยเรียนชื่อว่าชื่อโดนอาจารย์ตีป่ะผมเด็กดีครับไม่โดนเหรอไม่เคยครับไอ้ที่คุณโดนคนเดียวคุณโดน3ทีเตะบอลเตะบอลในห้องเรียนโดน3ทีไอ้ป๊อปก็โดนไอ้ใครวะไอ้ละไอ้ป๊อปก็โดนเดี๋ยวรุ่น98ครับรุ่น98เนี่ยโดนที่แรงประธานธรรมตาของรุ่นวันนี้มาก็เสียใจฮะประธานตลอดชีพแล้วเนี่ยตลอดชีพขอยากซึ่งเจออาจารย์สุวรรณครับสมัยเรียนเจอนอกห้องไม่เจอผมนั่งเรียนนอกห้องเจอตอนโดนทำโทษบอกเออโดนไม่โดนไม่ได้โดนพี่ชมนี่นะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับห้องนี้มีไม่เลียวนะห้องตัวแกผมโดนไป3ทีโอ้ยเตะบอลในห้องผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะพี่ไม่เคยโดนเลยผมไม่แน่ใจคือไม่เคยรอดเอาเป็นว่าพูดถึงอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อตอนหลังๆที่แกมาผมว่าแกเป็นคนใจถึงดีถ้าตายถึงผู้หลักหน่อยไม่เห็นตัวนะซึ่งบางทีเสียดายที่
พวกเราบางพวกไม่แอบสอบเท่าไหร่ทำความระยำได้ทั้งที่ถ้าครูสอนครูด่าอย่างนี้แล้วไม่น่าจะมีทางทำได้ไม่ได้รู้สึกของคนหลานนะเพราะครูสมัยก่อนใจถึงกว่านี้เอางี้ดีกว่ารุ่นที่นี้ก็ได้แอบสอบมาเยอะมากเขาที่ผมเห็นก็โดนด่าเยอะประมาณนี้สมัยก่อนมันไม่มีอบายมุขให้ไปที่ไหนเนี่ยมันก็อยู่เนี่ยกีฬาโรงหนังก็ไม่ค่อยมีลูกเกอร์ก็น้อยลูกเกอร์ก็โดนตีดิครับห้ามห้ามเข้าขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับเจอแต่เพชรยังไม่เจอแก้วเลยชาวว่าปึ๊บอีกทีพูดถึงอาจารย์สุวรรณนะครับบอกว่าดูแต่ว่าใจดีเราก็ใจกว้างเพราะว่าสมัยนั้นมันกำลังประชาธิปไตยกำลังเบ่งบานนี่ฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เฮี้ยวมากพอสมควรเดี๋ยวก็เดินลงมาไม่เรียนหนังสือแล้วอาจารย์ก็ยอมอ่ะเข้าใจนักเรียนยอมฟังนักเรียนมากเลยสมัยผมนี่หยุดเรียนเพื่อดูบอลเพื่อดูมวยสมัยนั้นก็มีดูบอลดูมวยเลยแต่ว่าต้องนับว่าอาจารย์ใจกว้างอ่ะสมัยนั้นกำลังดูเดือดอ่ะกำลังดูเดือดพอสมควรขอบคุณครับนะครับเหลือพวกเราครับเดี๋ยวเพื่อนอยู่4คนนะครับที่รอส่งอาจารย์จนกว่าจะปิดเขาเรียกปิดตัวปิดประตูเตาเผานะครับมองพี่ห้องน้ำไปนี่นะครับสบายดีนะครับเห็นอยู่กับห้องน้ำตลอดคนเดียวอาจารย์ไปดีนะอาจารย์เรายืนก็ต่อแล้วมึงก็ไปดีด้วยนะพี่บอกนะอาจารย์ผมไม่ปีนรั้วแล้วครับผมไม่ปีนรั้วแล้วครับผมเตะบอลโดนอาจารย์ตีไปห้องเรียนอาจารย์สุวรรณสมัยเรียนสมัยที่อาจารย์เป็นพอเนี่ยอาจารย์พูดถึงอาจารย์สุวรรณไหมครับอาจารย์เนี่ยเป็นผู้ที่สอนครูในเรื่องทั้งกฎและกลนะกฎและกลคือกลคือการใช้กฎโอ้โหเป็นปรัชญาสูงอ่ะสูงส่งมากการใช้กฎที่คนกฎระเบียบกฎระเบียบเนี่ยต้องมีกลในการใช้มิฉะนั้นคนจะไม่ชอบและจะไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นอาจารย์สุวรรณบอกว่าเมื่อไรมีวิกฤตเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสให้ได้นั่นคือกลวิกฤตเมื่อไรนะจับตัวนี้มาเป็นกลในการใช้กลอาจารย์สุวรรณนี่ยอดแล้วอาจารย์ก็เลยจำคำนั้นมาจำคำนั้นใช้ตลอดและครูใช้มันได้ผลได้ผลยอดเยี่ยมเลยเพราะสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีคือความเป็นเลือดสูงกว่าหลามนะจะปลูกฝังความเป็นเลือดสูงกว่าหลามให้ทุกคนเลยนะคือโรงเรียนสวนกุหลาบเนี่ยนอกจากเราจะเป็นเราเข้าไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะเราจะมีเพื่อนที่ดีมีพี่ที่ดีมีผู้บังคับบัญชาที่สุดยอดแล้วสุดท้ายเราจะมีลูกศิษย์ที่ยอดเยี่ยมครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับครับท่านอาจารย์สิริสุภาพศิลป์นะครับท่านเป็นหนึ่งในสุดยอดของการของครูที่ดูแลกีฬาโรงเรียนโอเคครับได้เรียนกับท่าน
ท่านเคยประจำชั้นผมเราได้ร่วมไปงานต่างจังหวัดเพื่อนท่านเป็นอาจารย์อยู่แถวจันทบุรีมีงานแต่งงานท่านก็เอาดูยาง SK Jazz ไปเล่นผมเป็นโฆษกประจำวงก็คุกคีกันไปแล้วก็ท่านกับผมนี่มีตำนานเยอะมากเคยเป็นลูกศิษย์ที่ทั้งรักทั้งชังอ่ะท่านกับผมเนี่ยแบบจะตีผมบ้างแล้วแต่ด้วยความรักนะด้วยความรักครูยุคนั้นอยู่โดนตีไหมไม่โดนรอดแก้ตัวได้เก่งไอ้ตายไปแล้วไอ้จุนจรูนไอ้ป๋องมันโดนประพัดไม่โดนเพราะอ้างเหตุผลดีในปีนั้นเช่นที่อ้างว่าไงเธอหนีทำไมถึงหนีโรงเรียนประธานาธิบดีลินดอนบีจอนสันผู้นำมหามิตรของเรามาเยี่ยมทั้งทีถ้าไม่ไปต้อนรับมันจะน่าเกลียดครับอาจารย์ตัวรอดแน่ตีไม่ลงเอาแค่นี้ครับขอบคุณครับคุณครับพูดถึงอาจารย์สุวรรณครับท่านอาจารย์สุวรรณพูดถึงอาจารย์สุวรรณสวัสดีครับท่านผมกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุวรรณมากนะครับอาจารย์เจอทีไรอาจารย์ไม่เคยลืมชื่อผมเลยวันนี้ประสิทธิ์โอ้โหทุกวันทุกครั้งที่เจอทุกครั้งที่เจอไม่ตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตครูก็ที่นั่นวันแรกที่อาจารย์เห็นอาจารย์สุวรรณเนี่ยคิดว่าต้องอาจารย์ต้องเป็นคนยังไงโอ้โหสุดยอดต้องดุไหมคิดว่าอาจารย์เรื่องดุไม่เลยโอ้โหพูดถึงความมีน้ำใจความรักโอ้โหดีมากมากเราไม่ลืมเลยไม่ลืมแล้วเมื่อกี้ยังพูดกราบขอบคุณอาจารย์มากแล้วผมจะไม่ลืมอาจารย์ตลอดจำได้ทุกครั้งที่อาจารย์พบประสิทธิ์ไงประสิทธิ์โอ้โหทักทายตลอดทักทายตลอดเฟรนลี่ให้ไม่ถือตัวง่ายๆเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมก็เป็นผู้ในการแต่ว่าท่านไม่ถือตัวท่านเป็นคนแรกที่ท่านบอกประสิทธิ์เป็นผู้บริหารไหมผมต้องบอกท่านว่าอาจารย์ครับผมขอเป็นครูสอนนะครับ ไม่เป็นครูตอนนั้นมีโรงเรียนเกิดขึ้นเยอะเลยทั้งวัดบึงทั้งมี 5-6 โรงเรียนแต่จะให้ย้ายไปที่อื่นท่านถามว่าจะไปเป็นผู้บริหารไหมไม่ไปอยู่นี่ดีกว่า อยู่ที่สุดนี่อะไรนี่แหละนี่คือความผูกพันน้ำใจความที่อาจารย์มีต่อลูกน้องผู้ปลายบังคับบัญชาไม่รู้สึกว่าท่านบังคับบัญชาเราอะแต่ความเป็นพี่เป็นน้องความจริงใจมันมีอยู่โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วไปที่บ้านอาจารย์ได้ทำทุกท่านคือไปช่วยเหลืออะไรอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดยอดมากเป็นคนแรกเป็นผู้อำนวยการคนแรกที่เป็นเจ้าภาพแต่งงานครูกับครูลักษณะอะไรฮะเป็นคนแรกที่จริงไหม ตอนที่ไปบอกท่านเนี่ยแต่จริงไหมเหรอไม่ท่านเป็นเจ้าภาพให้อาจารย์ผลเป็นคนไปสู่ขออาจารย์ผลเป็นคนสู่ขอแต่ท่านจะสว่างเป็นเจ้าภาพแต่งงานตึกพระเสด็จพระเสด็จหลังเก่านั่นแหละหลังเก่าตอนนี้สร้างตึกใหม่ละโอ้ยใช่ไหมท่านเป็นเจ้าภาพแต่งงานของพวกเราเจ้าภาพแต่งงานในนาฬิกาแต่งในโรงเรียนด้วยใช่ท่านเริ่มอะไรอย่างเข้ามเข้าค่ายม.1 ม.4 ก่อนแล้วก็มาม.1 เรื่องโรงเรียนอื่นก็เลยมาเอาเป็นแบบอย่างนะโรงเรียนเราสุขุลาเป็นโรงเรียนแรกที่นั่นมาแล้วจะมาปี16นะ14ตุลา16หรือ9ตุลา1เอ้6ตุลา19ท่านเป็นผู้บริหารที่เยี่ยมยอดมากมีลูกล่อลูกชนที่ทำให้สุขุลาไม่ต้องดังในทางที่ไม่ดีเราเล่นการเมืองแต่เราเล่นการเมืองอยากมีสปิริตแล้วก็มีเอาลักษณะที่ถูกต้องแบบเล่นแบบสุขุลาแล้วก็จากนั่นที่ท่านเริ่มก็คือเสมาปักชมพูฟ้าเสมาอ๋อใช่เลิกยกเลิกเรื่องเข็มรุ่น95เป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้เข็มแล้วก็รุ่น96ก็จะเป็นเรื่องตั้งชื่อว่าที่สอนผมใช้สองแบบเลยรุ่นผมมีทั้งเข็มกับปักท่านเป็นคนเริ่มใช่ไหมท่านเป็นคนเริ่มอะไรหลายอย่างสุขุลาท่านเป็นทำให้สุขุลาพัฒนาขึ้นเยอะมากเลยท่านครูเป็นผอ.คนแรกของครูเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเป็นผอ.คนแรกของครูที่มาทำงานเพราะนั้นครูต้องมางานท่านได้มาส่งท่านขึ้นสอนลูกน้องเป็นอะไรครับตอนนี้อัปเดตอาการให้ลูกศิษย์หน่อยเอ็นอักเสบลูกเล่นเกมมากเกินไปเล่นเกมไม่อยากเล่นเกมโทรศัพท์เมาส์เกมคอมพิวเตอร์อาจารย์ไม่ดูแลเลยเนี่ย
ไม่ดูแลเลยให้ปล่อยเล่นเกมไม่ปล่อยเล่นเกมเล่นเกมจนเอ็นอักเสบเนี่ยเกมมีเอสอยู่ข้างท้ายนะเกมมีเอสอยู่ข้างท้ายเพิ่งเล่นเยอะพอแล้วทุกวันครับขาดวันนี้ไม่ได้เลยอาจารย์ชูวันคือแรงบันดาลใจเป็นอาจารย์ที่ทำให้คุณย้ายจากโรงเรียนสุนทรมนตรีที่บรรจุที่สุนทรมนตรีมาอยู่ที่ชลบุรีอาจารย์ไปชวนหรือว่าอาจารย์ได้เห็นการทำงานอาจารย์มีครูรุ่น78ทำงานอยู่ที่แบงก์กรุงเทพอาจารย์ชูวันจะต้องเอาบัญชีไปเขาก็จะกุ๊กกิ๊กกันอยู่แล้วก็คุยกันแล้วบังเอิญทีนั้นมีการย้ายใกล้บ้านเพราะว่าบ้านคุณอยู่ที่หลังโรงเรียนสุนทรมนตรีอาจารย์ชวนก็บอกถามเรื่องมากตรงมากไว้แล้วบังเอิญอาจารย์ไปเรียนลาออกอาจารย์ไปเรียนที่สอนคณิตศาสตร์ลาออกผมก็เลยได้มาสมุทรตอนนั้นอาจารย์รู้จักสมุทรไหมสมัยก่อนมาเนี่ยรู้จักก่อนจะมาเนี่ยตั้งแต่ยังไม่แต่งงานเนี่ยครูไปงานเลี้ยงรุ่นของสมุทรมาตลอดโดยที่ครูกับแฟนครูเป็นเพื่อนกันยังไม่ได้เป็นแฟนนะเป็นเพื่อนนะแล้วเขาก็ชวนลากไปด้วยทุกงานไปดูว่าสมุทรเป็นสังคมยังไงไม่ใช่ไปดูยังไงเขาลากออกไปด้วยทุกงานทุกครั้งสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าครูก็เลยรู้จักอาจารย์ละลิดาอาจารย์สมจิตอาจารย์อาจารย์สารพัดนักที่เป็นรุ่นเก่ารู้จักมาก่อนหน้าที่จะมาสอนที่จะมาสอนรู้จักหมดเลยทั้งนั้นแหละพอตอนมาถึงปั๊บรายงานตัวเสร็จปั๊บจำได้ว่ามารายงานตัวอย่างเมษายนรายงานตัวเสร็จอาจารย์ทุกทีบอกไปค่ายม.1 แล้วเอาไข่เข้าไปในก้นครัวไปเป็นช่วยเป็นแม่ครัวมาณบัดนั้นจนบัดนี้เพราะอาจารย์ตะวันเป็นคนแนะนำหรือเป็นคนชวนเป็นคนใช่ไหมแฟนครูกับอาจารย์ตะวันไม่รู้เขาคุยกันยังไงแล้วแฟนครูก็บอกไปทำเรื่องเขียนขอย้ายใกล้บ้านเขาก็ปีนั้นเปิดจนคือให้เข้าใกล้บ้านได้ก็เลยอยู่มาสุขลาดมาจนตลอดชีวิตจนทุกวันนี้นี่ครับเป็นอาจารย์ที่ใส่เสื้อสุขลาดทุกวันนี่แล้วเป็นอาจารย์ที่สืบทอดอาจารย์สุวรรณนี่นะไม่เลียวเนี่ยผมก็โดนตี3ทีจำได้ในชีวิตแต่ไม่โดนหน้าเสาธงโดนในห้องแกโดนในห้องถือว่าได้เกียรติอันนี้ไม่อายเขาใช้จ้างใครครับคุณเป็นอาจารย์สุวรรณครับคุณเกี่ยวกับอะไรเป็นอาจารย์สุวรรณจันทร์สมเนี่ยอาจารย์สุวรรณเคยเป็นครูเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุลาครับให้ผมเป็นครูกับท่านครับวันนี้มางานเผาศพก็เลยมาคารวะมีอะไรที่ประทับใจบ้างก็ประทับใจตลอดอาจารย์คืออยู่ด้วยกับอาจารย์ตลอดเลยอยู่อาจารย์ตลอดไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะท่านจะให้ช่วยเป็นมือขวาในเรื่องพวกศิลปะพวกอาร์มตะปูฟ้าก็ออกมาตอนนั้นอาร์มดอกอาจารย์มันออกแบบอาจารย์ประสิทธิ์เพิ่งเห็นตัวจริงอาจารย์ประสิทธิ์แกจะแน่นอันนี้คนนี้แหละที่ออกตาสุกุลาบไอ้ศิลป์มาอาร์มโรงเรียนลูกเสือนะลูกเสือด้วยอาร์มตะปูฟ้าสมัยก่อนเด็กม.ปลายเขาชอบโดดใช่เสมาเสมาน่ะอาจารย์ออกแบบเสมาด้วยเสมาชมพูฟ้าตัวเล็กที่ปากอยู่มออาจารย์ออกแบบด้วยไม่ใช่ทางอาจารย์ประสิทธิ์นะแกรู้ดีแกเพราะครูหายไปอยู่ขอนแก่นอุดรหนองคายไปปั้นพุทธรูปไปไปปั้นพญานาคปั้นช้างแล้วหลวงปู่อ่ะหลวงปู่หลวงปู่ตอนนี้ก็ยังเป็นปู่พระเตยอยู่นะอาจารย์ปั้นอ่ะปั้นต้องมาปั้นกับเพื่อนคนนึงที่อยู่ศิลปากรตอนแรกเขาก็เรียนเพราะช่างด้วยกันแหละเข้าไปสอนเรียนรุ่นหลังๆไม่รู้จักแล้วต้องอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยรุ่นเด็กรุ่นหลังไม่รู้จักอาจารย์เลยก็อาจารย์ชื่อคงฤทธิ์คงฤทธิ์กัลยาสอนสุขภาพตั้งแต่ปีถูกสอน14แล้วก็มาเป็นครูปี15 16 17 18 19สมัยจะส่วนเลยพอดีเลยพอกลับไปเรียนเทอมสุดท้ายอาจารย์ให้มาอยู่ด้วยเลยเป็นครูที่นั่นเลยปั้นหลวงปู่นี่ยากไหมก็ไม่ยากนะก็ปั้นนิ่มเหนียวอ่ะมีแบบพี่ปฏิของปฏิหารเลยไหมตอนที่ปั้นเสร็จแล้วตอนนั้นเราก็ทำพิธีปั้นตามตำราตำราบอกว่าท่านเป็นคนหุ่นสมาร์ทกล้ามเนื้อแต่หน้าตาเป็นคนมีอายุอายุมากคือคนแก่แต่ว่ารูปร่างของท่านเนี่ยแข็งแรงดุดินอะไรปั้นนานไหมอาจารย์ระหว่างร่างโครงตั้งโครงไม่นานน่ะไม่นานปั้นตามคำพูดเลยกับอาจารย์ใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์แล้วก็
พอปั้นรูปเสร็จก็ทำเป็นบล็อกออกมาเป็นหล่อปูนบัตเจอร์พอถอดปูนก็มาอาจารย์มีรูปสมัยนั้นเก็บไหมไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพราะเราก็เป็นนักเรียนน่ะไม่ได้ไม่ได้เขาในป้ายหินหล่อนเขาบอกว่าอาจารย์มาจากคอยช่างไงแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อว่าอาจารย์ทวีส่วนมากเขาไม่อย่างว่าเขาไม่อยากเปิดเผยนะวันนี้ครับเราได้เห็นตัวจริงแล้วว่าใครเป็นคนปั้นหลวงปู่กับมืออาจารย์ท่านนี้เองคือเจอลูกศิษย์รุ่นไหนก็เราเขาฟังอ่ะดีอันนี้คือเราอยากให้ทำพิธีทางศาสนาพามาอะไรก็ได้นะทำขอขมาอะไรเนี่ยแล้วก็หล่อเป็นสำนึกอะไรไว้จะเป็นสิ่งถาวรที่อยากให้ปั้นองค์ใหม่ให้ดูแข็งแรงว่าเป็นปูนอยู่คืออยากเอารูปปูนมาหล่อก็ได้สามารถถอดแบบจากปูนได้แต่ต้องระวังนะต้องให้ช่างที่เขาอยู่บ้านอาจารย์ก็ไปคุมแหละถ้าเกิดทำจริงช่างหล่ออะไรเงี้ยไม่อาจารย์ต้องไปคุมดีๆแหละถ้าทำพิธีทางขอขมาอะไรท่านเรียบร้อยเนี่ยคงจะมีพิธีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยสมัยตอนเรียนม.1 อ่ะมีอาจารย์สง่าสอนนะรุ่นเพชรครับจะ800อ่ะครูลงจากม.2 ไงช่วยอาจารย์จรัญอยู่ต้องมาช่วยอาจารย์สง่าเพราะเด็กม.1รุ่นนั้นมันมี800อ่ะสียุ่งชุบนะโชคต่างคนล้มล่าจากซ้ายไปขวารุ่นนี้เรียนม.1อยู่ไอ้หลังห้องประชุมทุกอย่างมือต้องนิ่งใจต้องกล้าดีทุกซุ้มนะผมจำได้เลยตอนงานศพไม่ได้มาเพราะอยู่ต่างจังหวัดไปทุรงไปอยู่กับพระนอกอยู่กินกับพระฉันกับพระตลอดเรื่องใจแข็งแรงสบายแข็งแรงอยู่ก็เงี้ยเห็นไม่เคยป่วยอ่ะแต่มันแค่พร้อมหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ่ะเพราะเราเดินไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวจะฝากบอกลูกศิษย์อาจารย์สมัยนั้นเผื่อใครได้ดูทุกคลิปได้ดูคลิปตัวเนี้ยก็สมัยนั้นก็ที่สนิทรุ่นเจ้าอู๋น่ะเจ้าอู๋ก็ยินทอนอยากจะบอกแล้วก็ลูกศิษย์ว่าไงบ้างเนี่ยว่าอาจารย์ยังสบายดีอยู่ด้วยนี่ครูยังสบายเหมือนเดิมเนี่ยถ้าเป็นอะไรไปก็ขอให้มาเผากันเผาสมอุ้ยอีกนานแต่ยังอยู่อีกนานเพราะไม่เคยป่วยขอบคุณครับเจ้าโอเคคนนี้นี่เองปั้นหลวงปู่แต่ตอนเราแสดงหนังดูประจำอะไรเข้าฟ่างแต่ก่อนเราเป็นทีวีเก่าเนาะครับสี่เนี้ยวอ่ะเขาดำแต่ตอนนั้นยังอยู่วัดแต่กันอยู่แล้วมาอยู่กิโลสองพันเมตรก็หลายปีเลยสี่หกปีตอนนี้ไปอยู่แถวกับลูกค้าแถวขอบคุณครับก็อยากจะขอบคุณแทนคุณพ่อครับพี่ที่ทุกท่านมาร่วมไว้อะไรให้กับคุณปู่สุวรรณจันทร์สมเพราะว่าคุณพ่อก็รักเรื่องเรียนสุขลาภมากแล้วก็ผูกพันตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้วก็พยายามที่จะอยากจะให้เรื่องสุขลาภไปในทิศทางซึ่งดีงามแล้วก็ศิษย์เก่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็รู้สึกทางครอบครัวจันสมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับที่มาส่งคุณพ่อสุวรรณคุณสุวรรณจันสมด้วยกันครับที่ขอบคุณมากครับที่ต้อนรับขอคืนกล่องเพลิงไปตา